กำลังจะถามว่ามีแต่คนให้พวงมาลัยท่านหัวหน้าพิสิทธิ์ไม่มีให้ผมมั่งเลยครับท่านบัญญัติบอกไม่มีดอกไม้พวงมาลัยให้เหรอเอาขอเสียงปรบมือดังๆครับท่านที่ลืมขาตั้งกล้องนะครับอยู่มุมขวาเวทีมารับด้วยรับคืนด้วยครับครับพี่น้องชักอิจฉาท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรจะแล้วครับครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับบรรยากาศวันนี้อย่าแล้งปักตายครับพี่น้องสงสัยท่านบัญญัติไม่ได้พูดแน่ๆนี่น้องเอ็มบอกมาจากชุมพรหลังสวนนะไม่รักไม่มาเอ้าขอเสียงปรบมือดังๆพบกับนายบัญญัติบรรทัดฐานพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับต้องขอเรียนพี่น้องที่เคารพว่าบรรยากาศวันนี้บรรยากาศค่ำนี้ดูจะแตกต่างกับบรรยากาศเมื่อสัก 4-5 วันที่แล้วที่ผมแอบมาเดินเรียบๆเคียงๆอยู่ในเขตดอนเมืองที่ต้องถือโอกาสเข้ามาเดินเรียบๆเคียงๆอยู่ในเขตดอนเมืองเพราะเห็นมีเสียงพูดกันอยู่บ่อยว่าที่นี่เสียงพรรคประชาธิปัตย์ไม่ค่อยดีว่ากันอย่างนั้นแต่คุณกนกนุชบอกไม่ใช่ครับเมื่อได้ข่าวเช่นนั้นก็เลยถือโอกาสมาเดินเรียบๆเคียงๆอย่างที่ว่าพบความจริงในวันนั้นว่าบรรดาแฟนพันธุ์แท้ของพรรคประชาธิปัตย์ของเราในเขตนี้มีความกลัวอยู่สองกลัวครับกลัวเอามากๆค่อนข้างจะมีอาการตกใจเอาเสียด้วยตกใจอันแรกบอกว่าตกใจโพลว่างั้น
มีแฟนพันธุ์แท้หลายคนในวันนั้นซึ่งดูวันนี้ก็จะมาด้วยพบกันแล้วหน้าตาไม่ค่อยดีถามว่าเป็นอย่างไรบอกเห็นโพลของบางสำนักที่มันออกมาในลักษณะว่าคะแนนเสียงเบอร์16ของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนั้นยังตามหลังเขาอยู่ก็เกิดอาการปริวิตกแล้วเป็นห่วงก็ปลอบใจกันอยู่นั้นครับผมเข้าใจว่าหลายคนที่ตกใจเก็บอาการไม่อยู่เพราะโพลในวันนั้นมาเห็นบรรยากาศในวันนี้แล้วซึ่งมันคนละเรื่องเลยก็คงจะหายตกใจกันไปแล้วโพลมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันคลาดเคลื่อนได้มันเปลี่ยนแปลงได้พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รับฟังซะเลยทีเดียวครับรับฟังไว้บ้างก็เป็นประโยชน์อย่างน้อยก็สามารถจะนำบางเรื่องบางราวมาปรับปรุงกระบวนการของเราให้สอดคล้องกับความรู้สึกและความเรียกร้องต้องการของประชาชนได้ครับที่ผมบอกว่าโพลคลาดเคลื่อนได้เปลี่ยนแปลงได้ก็เพราะว่าบรรยากาศของการเลือกตั้งเที่ยวนี้คล้ายๆกับบรรยากาศการเลือกตั้งกรุงเทพเมื่อคราวเลือกตั้งใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2554นั่นแหละครับโพลออกมาก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับมีการทำนายทายทักมีการวิเคราะห์วิจารณ์กันพอสมควรว่าพรรคประชาธิปัตย์จะได้รับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งคราวนั้นไม่เกิน 15-16 ที่นั่งความจริงเขาบอกว่าไม่เกิน15เท่านั้นแหละครับผมเติม16เข้ามาเพื่อจะได้จำเลข16แม่นๆขึ้นพี่น้องครับบรรดาแฟนพันธุ์แท้ของเราทั้งหลายในกรุงเทพมหานครตกอกตกใจกันเป็นอันมากครับแล้วท้ายสุดเมื่อถึงคราวเลือกตั้งจริงๆเป็นอย่างไรครับบอกไม่ได้เกิน15เราได้ทั้งหมด25ที่นั่งครับเพราะฉะนั้นโพลวันนี้โพลก่อนหน้านี้ที่บอกว่าของเราไม่ค่อยดีผมคิดว่าก็คงจะทำนองเดียวกันครับตรงไหนอ่ะพี่ความคลาดเคลื่อนประการสำคัญมันคืออะไรครับผมพบความจริงคราวที่แล้วชัดเจนมากเพราะผมก็ทำงานการเมืองในลักษณะเชิงวิจัยเชิงค้นคว้าอยู่เหมือนกันที่ตัวเลขโพลเบื้องต้นของเราออกมาไม่สู้จะดีนักเพราะอะไรครับเพราะคนประชาธิปัตย์ของเรานั้นเป็นคนรักสงบพูดน้อยเก็บความลับเก่งพอสำนักงานวิจัยที่เขาออกมาทำโพลมาสอบถามความรู้สึกถามบรรดาแฟนพันธุ์แท้ของประชาธิปัตย์ทั้งหลายว่าตัดสินใจจะเลือกใครเลือกพรรคไหนกันหรือยังครับพี่น้องครับยิ่งบริเวณหมู่บ้านหรือปากซอยที่มีสำนักงานคนเสื้อแดงตั้งราแสดงความยิ่งใหญ่อยู่คนของเราก็มักจะสงบเสงี่ยมเจียมตัวบอกว่ายังไม่ตัดสินใจครับตัวเลขของคนที่ไม่ตัดสินใจมันเลยเยอะเหมือนเท่านี้ครับบอกว่า 48% ยังไม่ตัดสินใจแต่จากประสบการณ์ของผมที่ติดตามเรื่องนี้เมื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพเมื่อคราวที่แล้วพบความจริงว่าในจำนวนคนที่ไม่ตัดสินใจนั้นอย่างน้อยร้อยละ30คือแฟนพันธุ์แท้ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่ยอมเปิดเผยให้คนอื่นเขารู้ว่าตัวเองจะเลือกใครอย่างไรเพราะฉะนั้น 48% วันนี้ 30% ของ48คือ16ถูกไหมคิดเลขเก่งพวกประชาธิปัตย์นี่น่าสนับสนุนทั้งนั้นเอา16บวก19ที่โพลบางสำนักบอกว่าคือตัวเลขที่คนจะเทคะแนนให้กับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริษัทบริพัตรเบอร์16ของเรา16บวก19 35ชนะไหมครับชนะเพราะฉะนั้นวันนี้สบายใจได้ครับ
ความกลัวประการที่สองครับที่ผมบอกว่าสองกลัวเมื่อสักครู่เนี่ยในเวลาที่ผมเดินเข้ามาเรียบๆเคียงๆในเขตดอนเมืองของพี่น้องที่เคารพที่ว่านี้คือกลัวไปว่านโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้งคู่แข่งขันของเราประชาชนจะหลงเชื่อเพราะมันมีครบถ้วนบริบูรณ์ทุกแง่ทุกมุมทุกด้านมีหมดกับถามอะไรมีทั้งนั้นบอกรถเมล์ที่เคยนั่งฟรี800คันต่อไปนี้นั่งมันทุกคันเข้าจงไปถึงหมู่บ้านเลยครับยังนึกเป็นห่วงพวกมอเตอร์ไซค์รับจ้างเหมือนกันถ้ารถเมล์เข้าถึงหน้าหมู่บ้านแล้วจะไปหากินกับใครที่ไหนเพราะฉะนั้นเบอร์16ไว้ก่อนเรือเมล์ก็บอกว่าจะฟรีครับฟรีทั้งนั้นอะไรต่ออะไรก็ฟรีหมดครับคือมันฟรีจนกระทั่งเพื่อนผมคนหนึ่งที่มันเป็นฝรั่งมันบอกว่าคุณบัญญัติซานตาคลอสของพวกเรามันมีอยู่วันเดียวนะปีหนึ่งคือวันที่24ธันวาคมให้กำลังใจให้ของขวัญกับเด็กที่ประพฤติดีมันบอกว่าแต่ว่าซานตาคลอสของคนกรุงเทพวันนี้เนี่ยมันมีทุกวันมีตั้งแต่ก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งจนกระทั่งลงสมัครรับเลือกตั้งนี่อีกหลายวันกว่าจะถึงวันเลือกตั้งมันนึกไปนึกมามันน่าจะเอาผ้าแดงไปห่มให้มันรู้แล้วรู้รอดจะเลยจะได้กลายเป็นซานตาคลอสพี่น้องครับนี่คือนโยบายประชานิยมครับที่มุ่งที่จะเมาประชาชนเพื่อหลอกล่อเพียงให้ได้คะแนนนิยมเท่านั้นแต่ว่าแฟนพันธุ์แท้ของเราปอดมากกลัวคนเชื่อแล้วจะเทคะแนนให้ผมถามมาแล้วตัวคุณเองเชื่อไหมไม่เชื่อผมบอกว่าถ้าตัวคุณเองไม่เชื่อคนอื่นเขาไม่เชื่อนี่เชื่อกันไหมเนี่ยเชื่อซานตาคลอสไหม16ทั้งนั้นที่นั่นนี่ผมก็ไม่เชื่อพี่น้องครับทำไมผมไม่เชื่อครับเพราะว่าหลายเรื่องหลายราวที่พวกเขาพูดถึงหลายเรื่องหลายราวเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครทั้งนั้นครับว่าตามจริงเรื่องอย่างนี้ถ้าตีความกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดแล้วก็ผิดกฎหมายนะภาษากฎหมายเขาเรียกว่ามีการกระทำให้คนสำคัญผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ว่าเห็นกกต.เขายังเฉยอยู่ก็จะรอดูกันต่อไปนอกเหนือจากไม่เชื่อเพราะว่าหลายเรื่องหลายราวเกินอำนาจหน้าที่ของคนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่ากทม.ด้วยกันทั้งนั้นสิ่งสำคัญที่มากไปกว่านั้นคืออะไรครับมันเคยมีตัวอย่างมาแล้วเมื่อคราวเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นการเลือกตั้งใหญ่ทั่วไปเมื่อปี2554พี่น้องคงนึกได้ละมั้งครับเสียงแหลมๆของนายกยิ่งลักษณ์อ่ะที่ประกาศเอาไว้ที่สนามรัชมังคลาภิเษกสนามกีฬาหัวหมากข้อที่1บอกกับพี่น้องที่เคารพว่าพี่น้องค่ะเราจะกระชากค่าครองชีพให้มันต่ำลงมาข้อที่2บอกพี่น้องค่าอีกมันควรจะค่าพี่น้องจะมากกว่าบอกว่าพี่น้องค่าเราจะลดราคาน้ำมันลงมาลิตรละ7บาทอีกเยอะแยะมากมายนับไม่หมดครับแล้วเป็นยังไงล่ะครับระยะเวลาผ่านมาเกือบจะ2ปีเข้าไปแล้วนี่ขนาดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี2550บังคับบอกว่าในเวลาที่รัฐบาลแถลงบริหารราชการบ้านเมืองมาครบปีให้รีบแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไม่กล้าแถลงครับกลัวว่าขืนนำนโยบายที่ว่านี้เข้าไปแถลงในรัฐสภาเวลานี้จะถูกสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์รวมทั้งสมาชิกวุฒิสภาฝ่ายก้าวหน้าที่รู้ทันการเมือง
ไม่ชอบนักการเมืองทุจริตช่อโกงโกหกพกลมจัดซักไซ้ไล่เลียงความแตกคะแนนผู้ว่ากทมของเขาจะตกลงแต่มันตกลงแล้วนะพี่น้องครับน่ากลัวจริงๆให้คำมั่นสัญญา 108,000 ประการครับไปไกลถึงขนาดว่าต่อไปนี้ใครมีธุระป่าปังจะไปจัดติดต่อยังที่ทำการเขตของกรุงเทพมหานครไม่ต้องไปแล้วเพราะจะมีสำนักงานเขตส่วนหน้าอีก38ศูนย์สารพัดทำไมเขากล้าทำเช่นนี้ครับเพราะเขาเคยประสบความสำเร็จมาแล้วจากการเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี2554ครับปี2554นั้นพวกเราพูดกับประชาชนต่างจังหวัดอย่างนี้ครับในหลายจังหวัดบอกว่าที่บอกว่าจะลดแลกแจกแถมจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้เอาเข้าจริงมันทำไม่ได้หรอกแถมยังมีความลับออกมาอีกด้วยว่ามีการพูดจาในระหว่างกันเองเพราะในบรรดาสมัครพรรคพวกเขาคนที่ซื่อๆ อย่างพวกพรรคประชาธิปัตย์ก็มีอยู่เหมือนกันแต่บังเอิญมีน้อยหน่อยคนพวกนั้นวิตกกับนโยบายเช่นนี้มากบอกว่าให้คำมั่นสัญญากับประชาชนมากไปท้ายสุดทำไม่ได้จะมีปัญหาพวกวิชามานบอกว่าไม่เป็นไรหรอกพูดไปเถอะเอาให้ได้คะแนนไว้ก่อนเป็นรัฐบาลแล้วทำเพียงอย่างสองอย่างก็ถือว่าใช้ได้แล้วใช้ได้ไหมครับมันใช้ไม่ได้ครับมันต้องพรรคประชาธิปัตย์สิครับสัตว์จังเวอมตาวาจาความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ได้เราพูดความจริงเสมอไม่เหมือนพรรคอื่นไว้ใจได้ครับพี่น้องครับเลือกตั้งคราวนี้สำคัญมากว่าตามจริงปัญหาของกรุงเทพมหานครนั้นต้องยอมรับความจริงว่ามันมากแล้วครับมหานครใหญ่ๆเช่นนี้เหมือนกันทั่วทุกมหานครทั่วโลกมีประชากรจริงๆจำนวนเท่านั้นเท่านี้มีประชากรแฝงที่ไม่ได้มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนแต่ต้องใช้บริการของกรุงเทพมหานครทั้งนั้นเรื่องมันก็เยอะมันจะเยอะมากมายขนาดไหนอย่างไรก็สุดแท้แต่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับผมคิดว่าถ้าจะมองภาพของปัญหาของกทมของคนกทมหรือของมหานครใหญ่ๆดูแล้วมันมีปัญหาเดียวเท่านั้นครับคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตปัญหาคนในเมืองใหญ่ในเมืองหลักในมหานครของทุกมหานครทั่วโลกมีปัญหาเดียวคือปัญหาคุณภาพชีวิตแต่มันมีหลายคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตประการแรกซึ่งผู้บริหารบ้านเมืองที่ได้ชื่อว่าผู้รับผิดชอบมหานครใหญ่จะต้องทำก็คือคุณภาพชีวิตของแหล่งพำนักแหล่งที่อยู่อาศัยต้องอยู่ท่ามกลางคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีพอสมควรทั้งน้ำดีน้ำเสียน้ำท่วมขยะความปลอดภัยไม่ปลอดภัยหรือแม้แต่เรื่องปัญหายาเสพติดซึ่งมีกันอยู่มากนี่คือปัญหาคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยปัญหาคุณภาพชีวิตประการที่2คือคุณภาพชีวิตของการเดินทางไปมาในกรุงเทพมหานครติดมากครับยิ่งหลังจากผู้ว่ากทม.ออกแล้วนี่ยิ่งติดมากเพราะมันกำลังอยู่ระหว่างผู้ดูแลผมนั่งรถจากบ้านผมที่อยู่เขตพระโขนงกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ใช้เวลา2ชั่วโมงเต็มๆครับก่อนหน้านั้นอาจจะสักชั่วโมงเดียวเท่านั้นแหละครับแต่วันนี้มันหนาแน่นมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะรถคันแรกแล้วผู้สมัครผู้ว่ากทมของเขามีสิทธิ์ที่จะพูดได้อย่างไรจะวางยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพร่วมกับรัฐบาลอย่างร้ายรอยต่อในขณะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเขาบอกจะแก้ปัญหาจราจรจะแก้ปัญหาจราจรตัวรัฐบาลเองกลับเพิ่มรถในถนนให้มันมากขึ้นไปอีกแล้วมันจะแก้ไปได้อย่างไร
มีนักวิชาการบางคนคุยให้ผมฟังว่าวันนี้ถ้าเอารถทั้งหมดที่จดทะเบียนในกรุงเทพทั้งรถใหญ่รถเล็กมาเรียงเป็นแถวต่อกันแล้วมีความยาวเป็น4เท่าตัวของถนนสายหลักๆที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานครพี่น้องเห็นหรือยังครับรัฐบาลรู้หรือเปล่าหรือว่ารู้แต่ว่าตั้งใจจะเอาจิตเอาใจบริษัทผลิตรถยนต์มากกว่าหรือจะเอาอะไรก็ไม่รู้ครับผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นคุยโม้โอ้อวดว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ผลิตสูงที่สุดเป็นจำนวนถึง 2.5 ล้านคันในล้านกว่าคันที่จดทะเบียนในฐานะที่จะเป็นรถยนต์คันแรก 2.4 แสนคันอยู่ในกรุงเทพถ้า 2.4 แสนคันพวกนี้เพิ่มในกรุงเทพได้หมดเมื่อไหร่จากความยาว4เท่าตัวของรถยนต์ที่เรียงกันแล้วยาวกว่าถนนจะกลายเป็น5เท่าตัวที่ยาวกว่าถนนและจะไปเลือกพวกมันเข้าไปนั่งบริหารกทมได้อย่างไรพี่น้องครับคุณภาพประการที่3ครับคุณภาพของอนามัยและการรักษาพยาบาลตรงนี้สำคัญครับรวมทั้งความสะอาดด้วยประการทั้งปวงด้วยและคุณภาพในประการที่4ซึ่งเป็นปัญหาของคนในเมืองใหญ่ทุกเมืองในโลกนี้ก็คือคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในวันข้างหน้าก็คือเรื่องของการศึกษาหรือการวางรากฐานของการศึกษาผมอยากบอกกับพี่น้องที่เคารพว่าตลอดช่วงระยะเวลา4ปีครับไม่ใช่มาเชียร์กันเองนะครับท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรของผมนั้นได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตทั้ง 4-5 ประการนี้มากหลายเรื่องทำไปแล้วแล้วหลายเรื่องก็ทำต่อท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรจะมีข้อเสียอยู่ประการหนึ่งก็คือว่าทำแล้วไม่ค่อยพูดทำมากพูดน้อยหรือพี่น้องอยากได้คนประเภทพูดน้อยแล้วพูดมากแล้วทำน้อยหรือพูดมากตั้งแต่มันยังไม่ได้ทำเลยพี่น้องครับเอาอย่างนั้นนะครับเชื่อผมนะครับนโยบายประชานิยมในลักษณะที่ลดแลกแจกแถมไอ้นั่นก็พร้อมไม่นี่ก็จะทำไม่นั่นก็ทำได้เป็นกระบวนการในการเรียกร้องความสนใจในเบื้องต้นเท่านั้นคือทำอย่างไรให้เป็นข่าวเสนอนโยบายไปแล้วเพื่อนด่าก็ชอบใจเขาด่าผมน้อยกว่าที่เขาควรจะด่าความรู้สึกของนักการตลาดพวกนี้แปลกมากยิ่งคนด่ามากบอกประชาชนจะยิ่งจำได้มากแต่ผมคิดว่าจำได้กับสาบแช่งกับจำได้แล้วจะลงคะแนนให้อย่างจะลงกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนี่มันคนละเรื่องนะใช่ไหมครับใช่ก็โหมันหน่อยบอกวันนี้รู้ทันแล้วอย่ามาหลอกกันให้เสียเวลาพี่น้องครับเข้าใจว่าท่านอนาคตผู้ว่าของผมก็คงจะได้พักผ่อนหายเหนื่อยแล้วพอสมควรหลังจากนั้นยังเป็นคิวของท่านหัวหน้าพรรคที่จะพูดจาปราศัยกับพี่น้องที่เคารพต่อยเห็นว่าพี่น้องที่เคารพที่นี่มากันตั้งแต่แดดยังไม่ตกมากันตั้งแต่เที่ยงอย่างนี้ให้อยู่นานไปเดี๋ยวกลับไปเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยพวกเราจะเสียกำลังนักรบซะอีกต้องทนุถนอมกันไว้หน่อยความจริงผมมีเรื่องที่จะยกย่องชมเชยท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรไปนั้นมากแต่วันนั้นแหละครับบางทีพวกเดียวกันเองยกย่องน้ำหนักอาจจะน้อยแม้ว่าคนอย่างผมสังคมก็เชื่อถืออยู่มากแล้วตามสมควรเหมือนกันพี่น้องครับจึงใครจะขอนำเอาข้อชมเชยของบุคคลภายนอกที่ชมเชยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรมาบอกเล่าสู่กันฟังเพื่อประกอบการตัดสินใจความจริงอาจจะไม่จำเป็นแล้วก็ได้เพราะผมดูแล้วเบอร์16ทั้งนั้นเลยนี่บุคคลที่ผมจะนำเอาความคิดความเห็นมาบอกเล่าให้พี่น้องที่เคารพฟัง
คนคนนั้นก็คือพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุลชรครับพูดถึงพี่น้องขานรับเลยเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่เป็นตำรวจดีคนหนึ่งของประเทศไทยครับเป็นตำรวจที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความเที่ยงตรงเป็นคนที่รักชาติรักบ้านเมืองและสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่ารักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งชีพท่านพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุลชรไม่ชอบคบคนชั่วเป็นมิตรครับแม้ว่าจะเป็นตำรวจด้วยกันยศเท่ากันแต่ว่าดูแล้วไม่น่าคบท่านไม่คบแน่นอนครับท่านเขียนลงเฟซบุ๊กส่วนตัวของท่านเผยแพร่ต่อสาธารณะถึงความคิดความอ่านที่ท่านมีในตัวหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรคนนี้ผมดูแล้วสรุปได้เป็น3ข้อย่อยๆครับท่านบอกว่าในความรู้สึกส่วนตัวของท่านท่านมีความรู้สึกว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรคนนี้เป็นคนที่ตั้งใจทุ่มเทเพื่อจะทำหน้าที่ของผู้ว่ากทน.กทม.อย่างแน่วแน่เป็นพิเศษท่านบอกผู้ว่าราชการผู้ว่าสุขุมพันธุ์บริพัตรนั้นเรียกได้ว่าเป็นนักการเมืองน้ำดีคนหนึ่งที่นับวันแต่จะหายากในกรุงเทพหรือในประเทศไทยผมขออนุญาตใส่วงเล็บนิดนึงว่ายกเว้นที่พรรคประชาธิปัตย์นี่น้ำดีทั้งนั้นครับประการที่สองครับท่านบอกว่าท่านมั่นใจว่าคนอย่างหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนั้นได้ผ่านการทดสอบคือได้ผ่านศึกมาแล้วนั่นก็คือสามารถที่จะนำพากรุงเทพฝ่าวิกฤตครั้งใหญ่ในมหาอุทกภัยเมื่อปี2554ไปได้โดยดีตามสมควรในขณะที่มือหนึ่งต้องรบกับน้ำมือหนึ่งต้องรบกับรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์แล้วท่านยังวงเล็บว่าหรือของพันตำรวจโททักษิณท่านบอกว่าแต่กระนั้นก็ตามหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรก็สามารถที่จะประคับประคองตัวเองเอากรุงเทพฝ่าวิกฤตมาได้แม้จะบอบช้ำพอสมควรเลือกตั้งใหม่หายบอบช้ำครับประการที่3ครับสำคัญมากครับฉันบอกว่าในขณะที่รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์วงเล็บเหมือนเมื่อกี้อีกครับอย่าเอ่ยบ่อยเดี๋ยวบาดหัวใจพรรคพวกกันท่านบอกว่าในขณะที่รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์กำลังจัดทำนโยบายประชานิยมคือลดแลกแจกแถมมีการใช้เงินเพื่อเอาใจประชาชนในรูปแบบต่างๆซึ่งมีแต่จะสร้างความเสียหายกับเศรษฐกิจสร้างความเสียหายให้กับประเทศท่านพูดต่อตรงนี้น่าฟังว่าเพราะฉะนั้นถ้าผู้ว่ากทม.คนใหม่เป็นพรรคเดียวกับเขาเป็นพวกเขานี่ต่างกันเลยนะท่านบอกว่าท่านวิตกไปนั้นมากว่างบประมาณของกรุงเทพซึ่งมีอยู่กว่า 50,000 ล้านบาทนั้นจะถูกฉกฉวยไปทำนโยบายประชานิยมเหมือนที่เขาทำกันอยู่ในเวลานี้แล้วนั่นคือการสร้างความฉิบหายให้กับประเทศอย่างซ้ำซากไม่มีวันรู้จบแล้วประการสุดท้ายครับท่านบอกว่าเพราะฉะนั้นท่านจึงตัดสินใจแล้วว่าท่านจะลงคะแนนเลือกหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเบอร์16ให้กลับมาเป็นผู้ว่ากทม.อีกครั้งหนึ่งแล้วท่านก็แถมท้ายเรียกร้องถึงพี่น้องคนกรุงเทพทั้งหลายตรงนี้สำคัญมาก
ท่านบอกว่าท่านจึงขอเรียกร้องให้พี่น้องคนกรุงเทพทั้งหลายได้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกันเป็นพิเศษด้วยการลงคะแนนเลือกตั้งให้หม่อมราชวงศ์จุขุมพันธ์บริพัตรคนนี้ได้กลับมาเป็นผู้ว่าอีกตบท้ายด้วยคำคงว่าอย่าให้เราต้องเสียกรุงเทพให้กับข้าศึกนี่เป็นคำพูดของคนที่มียศเป็นพลตำรวจเอกเท่ากับพลตำรวจเอกพงษ์ชพัฒน์เจ้าของนโยบายประชานิยมคนนั้นเพียงแต่เป็นนายพลตำรวจเอกซึ่งคนไทยทั้งประเทศให้การยอมรับนับถือว่าเป็นตำรวจที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรักชาติรักบ้านเมืองเป็นที่สุดพี่น้องครับบอกกับพี่น้องที่เคารพไปแล้วว่าชมเองก็อย่างนั้นเลยครับแม้ว่ายังไงยังไงพี่น้องก็เชื่อกันอยู่แล้วแต่ถ้าได้นำคำชมของบุคคลภายนอกที่เขาไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องทางการเมืองโดยตรงมาพูดอย่างนี้ก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นผมจึงมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าวันเลือกตั้งวันที่3มีนาคมนี้ครับซึ่งแน่นอนยังจะต้องสู้กันอีกหลายยกแต่ว่าคำเตือนของพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรที่บอกคนกรุงเทพทั้งหลายว่าอย่าให้เสียกรุงเทพเป็นอันขาดคงจะก้องอยู่ในความคิดคำหนึ่งของพี่น้องที่เคารพตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันที่3มีนาคมวันเลือกตั้งผมขอกราบขอบพระคุณพี่น้องที่เคารพล่วงหน้าพี่น้องครับสำหรับที่จะได้ช่วยกันรักษาบ้านเมืองและสนับสนุนให้คนทำมากพูดน้อยกลับมาเป็นผู้ว่ากทม.เพื่อสานต่องานเก่าที่ทำไว้อีกหลายต่อหลายเรื่องต่อไปให้ครบวงจรให้ครบถ้วนบริบูรณ์ตามความมุ่งมั่นปรารถนาของพี่น้องที่เคารพทุกคนครับขอกราบขอบพระคุณพี่น้องครับ